パッと光って咲いた。アニメハーレムต่อสู้แฟนตาซีมีสาวๆล้อมรอบอยู่มากมายนี่คงเป็นอันไม่ให้ดูอยู่เยอะมากมายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครจะไม่ดูหรืออยากดูเพิ่มผมก็ขอแนะนำคัมปิโอเน่ศึกฮาเลมล้มถวยเทพพระเอกเรื่องนี้ตอนแรกก็ดูเหมือนคนธรรมดาทั่วไปมากเลยนะครับจนพระเอกมันได้พบเจอกับนางเอกที่เป็นอัศวินกางเขนทองแดงแล้วก็ได้สังหารเทพเข้าเขาจึงได้รับนามใหม่เป็นคัมปิโอเน่เป็นคัมปิโอเน่คนที่7เป็นจอมสังหารเทพราชันเหนือราชาในเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวฮาเลมตามชื่อเรื่องเลยนะครับพระเอกจะปักธงสาวไปทีละคนเลยผมชอบมากๆในแบบนี้มีการต่อสู้กับเทพและยังต่อสู้กับคัมปิโอเน่ด้วยกันเองซึ่งนะครับคัมปิโอเน่ก็จะมีทั้งหมด7คนด้วยกันเรื่องราวจะสนุกตื่นเต้นแค่ไหนก็ไปติดตามดูได้เลยนะครับก่อนจบคลิปนี้ไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนี้เติบโตยิ่งขึ้นไปนะครับช่องที่ผมอยากให้เป็นช่องสำหรับคนชอบและรักอนิเมะนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบาย Take it down low, down low. Drop it down to the ground floor, the ground floor. I just wanna go and explore, ooh baby, I just want more. Got a body like a rock star. Yeah, that shit is looking rock hard, yeah rock hard. I would put her on the roster, 'cause she keeps on getting hotter and hotter. Ooh baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show.She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro.